ไม่เลือกชนชั้นขึ้นชื่อว่ามนุษย์มันก็น่าจะมีคอนเซปต์ไอเดียหรือมีนิยามในสิ่งเดียวกันย้ำมีนิยามในสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นก็คือถ้าในใช้กรอบอ้างอิงในทางธรรมชาติก็ต้องบอกว่าสัตว์โลกซึ่งเป็นมนุษย์ย่อมมีสัญชาตญาณสัญชาตญาณนั้นมันบ่งบอกถึงความดำรงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเช่นสัตว์โลกทั้งหมดย่อมกลัวเจ็บแล้วก็กลัวตายนี่คือสัญชาตญาณส่วนวิถีของมนุษย์แต่ละผู้แต่ละคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกสถานะทุกฐานะมีอีกกรอบหนึ่งก็คือนอกจากจะกลัวเจ็บกลัวตายตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่านั้นแล้วยัง กลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมบางผู้บางคนกลัว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 จะไม่มีคู่ครองอย่างนี้เป็นต้นมาถึงตรงนี้รับกันได้ไหมเริ่มต้นภาษาถ้าไม่เข้าใจกันให้ตรงกันมันไปต่อไม่ได้ถึงไปต่อก็ไปสะดุดกลางทางแทนที่จะรู้ต้นทางให้ชัดเจนแล้วปลายทางมันก็ไปสุดได้ถ้าต้นทางหรือต้นเรื่องไม่ชัดเจนแล้วปลายทางก็เวิงว้างว่างเปล่าหาจุดจบไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงมีบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาบอกเล่า90 ผ่านไฮเทคผ่านไฮเทคโนโลยีมาถึงวันนี้เรียกว่ามือถือมือถอยก็แล้วกันเนาะหน้าจอท่านอยู่หน้าจอลุงออกอยู่ในจอวันนี้ก็จะเริ่มเรื่องการฟังให้ทันนั่นแหละเรียกว่าสติไม่ได้ลุกเดินหนีไปไหนนั่นแหละคือสมาธิสติกับสมาธิมันเป็นของคู่กันถ้าใครจำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกหรือมีปัญญาไม่เพียงพอก็จำแนกไม่ได้เพราะมันทับซ้อนที่เดียวกันคำว่าทับซ้อนซ่อนซ้อนในที่เดียวกันวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องควอนตัมเขาก็พูดเรื่องเดียวกันกับที่ลุงหงอกกำลังพูดเรื่องของพุทธศาสตร์อยู่ในขณะนี้หรือพุทธปรัชญาอยู่ในเวลานี้เขาพูดในเวลาเดียวกันซ่อนซ้อนทับซ้อนอยู่ในที่เดียวกันเช่นคำว่าทุกข์กับสมุทัยมันอยู่ในที่เดียวกันแต่พอเวลามันเป็นภาษาแล้วมันเป็นคนละคำมันก็เลยเข้าใจยากมากที่จะเข้าใจถึงมันจะยากที่จะเข้าใจเท่าใดลุงหงอกก็เชื่อมั่นในส่วนตัวว่าจะจำแนกแจกแจงให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้และเข้าใจจนได้แหละถ้าฟังภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้มาเป็นภาษาไทยที่ใช้สื่อสารกันอยู่ในวินาทีนี้แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องของภาษาในการเริ่มต้นนะมันไปต่อลำบากนะขอให้ใช้หลักคิด
ในตรงนี้ไว้เป็นหลักบอกลูกบอกหลานบอกใครๆทั้งหมดว่าภาษาคำเดียวกันนี่นะฮะถ้าเริ่มต้นไม่ถูกภาษาก็จะกลายเป็นแทนที่ภาษาแทนที่จะเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็จะกลายเป็นภาษานำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งกันและกันเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นมากจะต้องใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ให้ไว้กับคนไทยประเทศไทยเซซะว่า70ล้านคนในวันนี้คือวันที่15กรกฎาคมพ.ศ.2562ซึ่งตรงกับวันที่เขาเรียกว่าวันเข้าพรรษาเข้าใจมั้ยถ้าหากว่าเป็นภาษาของพุทธศาสตร์ก็บอกว่าเป็นวันมาฆบูชาใช่ป่าวรู้นะผมหลับตาพูดนะถ้าใช่ก็ไปต่อวันมาฆบูชาเนี่ยมันมีความหมายอยู่2ความหมายทะเลาะกันมาตั้ง 2,600 ปีค่อนข้างจะแน่นอนทะเลาะกันนะแต่ก็ไม่ตีกันนะครับด้วยวาจาด้วยวาทกรรมโยนซ้ายโยนขวาโยนขวาโยนซ้ายมามันก็ไม่มีใครที่จะมาจำแนกให้มันชัดๆว่ามันคืออะไรกันวันมาฆบูชาหลายคนหลายท่านมักจะบอกว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมดก็แปลว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้พระอรหันต์ทั้งหมดอยู่ไหนก็ไม่รู้พระอรหันต์น่ะมีแต่ชื่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะถ้ามีตัวตนถ้ามีบุคคล 1,250 พระองค์อยู่ใต้สะดือทะเลก็มาอยู่บนฟ้าบนหมอกสวรรค์ชั้นดาวดวงชั้นไหนก็มาอยู่ยอดเขาหิมาลัยหรืออยู่ทุ่งหญ้าอยู่ทะเลทรายไหนๆก็มารวมกันที่ตรงนี้ซะคำว่าตรงนี้ก็คือวันมาฆบูชานั่นเองครับคำสอนก็บอกว่าวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มาอยู่ในจุดเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่คือความหมายที่หนึ่งของคำว่าวันมาฆบูชาแล้วพระอรหันต์ที่ว่านั้นก็เป็นพุทธสาวกทั้งหมดที่ผ่านการชวนมาให้บวชใครเป็นคนชวนพระพุทธเจ้าไปเจอจันทานขอทานข้างทางก็ชวนให้มาบวชไปเจอพ่อค้าที่ไหนก็ตามก็ชวนให้มาบวชไปเจอนักปกครองที่เขากันเรียกว่าข้าราชการทุกวันนี้ก็ลากคอหรือว่าชักชวนมาบวชไปเจอนักปกครองสั่งการได้ก็คือระดับสูงสารพัดสูงก็แล้วกันเช่นกลุ่มปกครองเขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์เอาชวนหมดไปนักบำเพ็ญเพียรไอศาสนาหรือว่าความเชื่อต่างๆที่ไหนก็ตามไปไหนก็ชวนมาบวชคำรวมคือมนุษย์พันที่ว่านี้มาบวชจึงมีภาษาพระพุทธเจ้าเปล่งออกมาจากพุทธวจนะหรือพุทธพจน์ความว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาจำไม่หน่อยคุณโยมก็แปลว่าพระอรหันต์ 1,250 พระองค์นั้นมาอยู่รวมกันที่ป่าไผ่เป็นวันแรกโทษเป็นวัดแรกดูมันจะมีชื่อว่าเวรุวนารามหรือไงนี่อยู่ที่อินเดียจุดนั้นลุงออกไปมาแล้วไปเยี่ยวใส่ทีสองทีได้มั้งท่าพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเพราะมันเยี่ยวจริงๆอ่ะรู้นะและเห็นด้วยเอาเป็นว่าพระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกันที่ป่าไผ่ป่าไผ่ที่ว่านี้มันก็เป็นสถานที่อนาบริเวณของพระเจ้าพิมพิสารเกี่ยวข้องกันมอบให้กับพระพุทธเจ้าใช้เป็นสถานที่อยู่ที่นี่นะ3เดือนเรียกว่าบำเพ็ญอยู่3เดือนก็เรียกว่าวันเข้าพรรษานึกออกยังนึกออกนะกลุ่มสาธุรู้นึกออกยังถ้ากลุ่มสาธุนึกไม่ออก
ก็ถอยหลังไปหาไหนๆกับเราเองก็แล้วมาถึงวันนี้ลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังในวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพระอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์ทั้งหมดมาอยู่ในจุดเดียวกันคำสอนก็บอกว่าไม่ได้นัดหมายลุงออกบอกว่าไม่จริงสวนเลยทีเนี้ยไม่จริงแน่นอนถามว่าใครคือคนนัดหมายมันง่ายๆหลักการคิดเนี่ยไม่ต้องใช้วิธีคิดเลยนะเป็นหลักการคิดง่ายๆว่าสมมติว่าใครก็ตามที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เลยล่ะจะให้ลูกหลานเหลนหลนมาอยู่ในวันเกิดวันอะไรก็สุดแต่เธอมาก็ต้องผู้ใหญ่หมายเลขหนึ่งเป็นคนชักชวนเอ้ยมาเว้ยลูกหลานเอ้ยมากินข้าวร่วมกันสักวันเนี้ยลูกหลานจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วครับในโลกนี้ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในจุดเดียวกันมาพูดคุยกันมากินข้าวร่วมกันจะให้ใครเป็นคนนัดถ้าไม่ใช่ผู้ที่เป็นต้นตระกูลซึ่งมีลูกหลานเยอะๆแล้วก็ลูกหลานก็เชื่อถือศรัทธาปฏิบัติตามใดๆเหมือนกันไม่ต้องคิดเลยง่ายๆคือพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้นัดเอาละสิทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าพระอรหันต์เหมือนกันทีนี้เช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านอกนั้นก็เป็นพุทธสาวกล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นคำว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ว่าจะบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติหรือสูงไปกว่านั้นในวาระจิตวาระธรรมของพระองค์นั้นเขาจะเหนือโลกเขายืนอยู่ในสูงกว่าโลกงงไหมคำว่าโลกท่านทั้งหลายที่กำลังอยู่หน้าจอเวลานอยู่ในโลกพระอรหันต์ก็อยู่เหนือโลกคำว่าอยู่เหนือโลกโลกมันจะสูงแค่ไหนก็ตามทีมันวัดขึ้นไปนะสุดอากาศมันอยู่ตรงไหนล่ะนั่นนะฮะสุดโลกถ้าเป็นการก่อกำแพงเข้าไปเห็นไหมทำมืออย่างเงี้ยเห็นอยู่เงี้ยเอ้าเนี่ยถ้าเลยหลังมือลุงงอกมันก็แปลว่าเหนือโลกเมื่อทุกคนอยู่เหนือโลกมองไปเงี้ยมันก็ไม่มีจุดที่จะมาบังหน้าบังตาเลยเนี่ยเพียงแต่พระพุทธองค์กวักมือเองเนี่ยไม่ต้องพูดสักคำเดียวทำไมจะรู้ได้ไงว่าเป็นพระพุทธองค์กวักมือผมเนี่ยมันพูดเสมอว่าการบรรลุธรรมในขั้นต้นปฐมฌานปฐมญาณเนี่ยต้องเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันแปลว่าไม่ต้องสามารถเห็นใบหน้าได้สบายๆเลยเช่นใครก็ตามที่ปฏิบัติบูชามาถึงตรงนึงเนี่ยตัวเราจะเห็นใบหน้าของเราเองท่านอยู่หน้าจอที่เราผมใช้คำว่าเราในระหว่างท่านกับผมนะครับก็ถามมาสิมันจะเห็นไม่เห็นแต่ตามมาเหยียบด้วยก็คนพูดมันเห็นตัวเองมาก่อนเอ๊ะไม่จะไปกลัวมันไปทำไมอ่ะในสิ่งที่เราสามารถเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนตัวเองทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องพวกนี้นี่แหละพระศาสดาที่อุบัติมาในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาพระองค์ไหนก็ตามทีพระองค์ก็มีเป้าประหมายเหล่านี้ทุกพระองค์ที่จะให้มนุษย์จะกลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มอมกลุ่มอมิตพุทธก็อยากจะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ในแนวทางของพระศาสดาที่ให้ไว้มาตั้งไม่รู้กี่พันปีต่อกี่พันปีแล้วส่วนพุทธศาสตร์นี่มันก็มาตั้ง 2,600 ปีก็แล้วกันมาแล้วไปไงต่อเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาในวันนี้ก็เลยถือโอกาสบอกให้ทราบไปว่าพระพุทธเจ้าเป
เป็นผู้ที่นัดพระอรหันต์1,250พระองค์นั้นให้มาอยู่ในจุดเดียวกันดังที่ว่านี้แน่นอนผิดลุงงอขอรับผิดแต่ผู้เดียวให้มันตายเพราะมันผิดให้มันรู้ไปให้มันจบไปสิ้นเรื่องตรงนี้มันจะไม่ไอความเชื่อที่มันผ่านมามันจะสลายกันไปบ้างจดจำกันมันไม่ผิดหรอกครับความเชื่อนะฮะแต่ถามว่ามันถอดถอนได้ไหมพ้นทุกข์ไหมทุก108ประการณวันนี้เห็นไหมครับเมื่อรู้และเข้าใจเช่นที่ว่านี้เอามันอยากจะทุกข์อีกก็ให้มันรู้ไปประมาณนั้นนะครับกลับมาถึงการบังเกิดได้ไหมเนี่ยตัวนี้การกำเนิดได้ไหมเนี่ยของพระพุทธเจ้าเอามาจะเล่าให้ฟังหลับตาเล่าเลยนะอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อลุงหอกนะเอาล่ะเริ่มต้นเลยในกลุ่มสาธุรู้จักไหมคำว่าพัทธรกัปพุทธพัทธรกัปภาษาใหม่หรือเปล่าพุทธพัทธรกัปแปลเลยดีกว่าแปลว่าในพัทธรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาทำหน้าที่ในโลกใบนี้ทั้งหมดรวมเป็นหลวงโจ้ง5พระองค์คำถามมีว่าโลกใบนี้มันเกิดมานานแล้วเท่าใดอย่าไปเชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์นะพี่เอ๋ยกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาอาจจะบางทีก็บอกว่าโลกใบนี้เกิดมาแล้วนานประมาณ 5,000 ล้านปีจักรวาลนี้เกิดมาแล้วใช้เวลานานประมาณ 15,000 ล้านปีหรือเอกภพนี้เกิดขึ้นมารวมเวลานานประมาณ 15,000 ล้านปีนั่นคือเขาว่าวิทยาศาสตร์ว่าส่วนโลกใบนี้เกิดมาแล้วใช้เวลานานประมาณ 5,000 ล้านปีนับไหวไหมเนี่ยเอามานะเอาเชื่อเขาก่อนมันไม่ตายแหละความเชื่อถามว่าในพัทธรกัปก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพระองค์แรกมาอุบัติบนโลกใบนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คำสอนเขาพอจะมีให้ยืนยันคำสอนก็บอกว่าในพัทคำสอนที่เป็นคำสอนนะพระพุทธองค์ในปัจจุบันนี้มีพระนามว่าสมณะโคดมถอยหลังไปก่อนหน้านี้อีกก็เรียกว่าพระมหากัสสปะถอยหลังไปอีกทีหนึ่งมีพระนามว่ากักโกนาคามโนถอยไปอีกทีหนึ่งมีพระนามว่ากากูสันโธถ้าหากว่าบอกว่า 5,000 ล้านปีเนาะ1,000 ล้านปีแรกก็มีพระพุทธเจ้ามาอยู่โลกใบนี้แล้วจ้ะชื่อว่ากากุสันโธเห็นไหมพอเข้าเรื่องได้ไหมเนี่ย 1,000 ล้านปีที่2พระพุทธเจ้าพระองค์แรกก็สลายไปไปว่าหมดหน้าที่ให้พระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองมามีพระนามว่าโกนาคามโนก็แปลว่าไอ้พันล้านปีที่สองเห็นไหมฮะ1กับ2ก็เป็นสปีชีส์ของเขาความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครมาแทรกแซงได้เลยครับมันเหมือนกับว่ามนุษย์พันพิเศษพิเศษคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจทั้งจิตลุงหอกบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ผู้ไม่มีเงาก็มันไม่มีหาอะไรแล้วมันจะมีเงาได้ไงล่ะกิเลสตัณหาความมืดความดำความบอดมันไม่มีถ้าบอกว่าเงาคือความมืดมันผิดไหมเนี่ยความดำความบอดมนุษย์พันที่หมดความมืดความดำความบอดความไม่รู้ทั้งหมด
มันกลายเป็นรู้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 แสนรู้รู้เกินรู้รู้เกินจนกว่าจะไม่มีอะไรให้รู้นู่นน่ะพระพุทธเจ้าก็มีวาระอย่างนั้นนะเมื่อเวลาเป็นสปีชีส์ถ้าบอกว่าเป็น DNA ก็ได้เนี่ยเป็นยีนได้ไหมเนี่ยก็เป็นสายของเป็นองศาของพระพุทธเจ้านี่มาเลยเกิดมาเพื่ออะไรก็มาบอกเล่า90อบรมสั่งสอนมนุษยชาติการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยก็มาให้รู้จักคำว่าทุกข์มันเป็นยังไงมนุษย์ที่รู้จักคำว่าทุกข์มันถึงจะหยุดทุกข์ได้นะไม่รู้จักทุกข์มันจะหยุดไม่ได้มนุษย์ไม่รู้จักขี้หมามันก็จะไปทำลายขี้หมาได้ยังไงวะเนี่ยฉันได้ก็ฉันนั้นที่พูดเนี่ยมนุษย์ไม่รู้จักขี้ควายมันจะไปทำลายขี้ควายได้ยังไงมนุษย์ไม่รู้จักตัวเองมันจะทำลายตัวเองได้ยังไงล่ะทีเนี้ยมันก็กรอบความคิดเดียวกันมันไม่ต้องไปใช้หลักตรรกะอะไรเลยที่ว่าเพียงแต่รู้และเข้าใจตามมันก็ get into เข้าใจแล้วจ้าประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับมาเรื่อยๆนะพันปีที่3ไอ้พันล้านปีที่3ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์ที่3มาชื่อว่ามีพระนามว่ากัสสปะหนึ่งก็แปลว่ามาบุกเบิกได้รับเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ปุ๊บก็สลายตัวไปเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่าพระนิพพานคือ nothing ไม่มีอะไรเลยไปหาความว่างลุงบอกว่าพระองค์มาจากข้าคงที่เวลากลับก็เข้าไปอยู่ในอ่างข้าคงที่เนี้ยพระองค์ที่สองถัดมาก็ได้รับบรรลุมาเลยเกิดมาปุ๊บแอได้มาเลยก็มาศึกษาเรียนรู้ในโลกนี้อีกพันปีขอโทษพันล้านปีก็แล้วกันพันล้านปีเห็นไหมต้องใช้เวลานั้นตั้งพันล้านปีใช่ไหมพี่ถ้าบอกว่าโลกใบนี้มันเกิดมาแล้วนานประมาณสัก 5,000 ล้านปีที่วิทยาศาสตร์เขาว่าขอให้มันไปด้วยกันเนอะไอความจริงวิทยาศาสตร์ผมไม่เชื่อถืออยู่แล้วเรื่องพวกนี้ในเมื่อมีวิทยาศาสตร์เข้ามาพูดจาเอ้าก็ดึงมาใส่ในเรื่องเดียวกันซะหลับตาพูดนะตอนนี้ดึงมาใส่ในที่เดียวกันซะมันจะได้ไม่ต้องเถียงกันมันจะไปด้วยกันได้ระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์กับกลุ่มพุทธศาสตร์มันก็จะไปด้วยกันได้มันต้องมีคนมาผูกติดให้รู้และเข้าใจให้ตรงกันมนุษย์จึงจะไม่ทะเลาะกันโอเคนะกลับมาสองได้รับบรรลุจากหนึ่งมาโดยอัตโนมัติร้องแอมาปุ๊บได้เลยเป็นบอลทูบีทันทีว่าบรรลุธรรมเมื่อพบชาติที่แล้วมาก่อนแล้วจ้าต่อมาพอมาแอในโลกใบนี้ก็มาเรียนรู้ธรรมชาติมันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาเปลี่ยนแปลงมาภาษามนุษย์พูดกันก่อนหน้านี้มนุษย์ยังโง่อยู่บัดนี้มนุษย์ก็คลายความโง่ออกไปเยอะต่อเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นพูดถึงจักรวาลพูดถึงกาแล็กซี่หรือว่าพูดเรื่องใดๆในการเรียนรู้รับรู้ต่างๆนะมนุษย์ก็รู้มากกว่ายุคสมัยนั้นสมัยนั้นมันเป็นธรรมชาติดิบๆมันก็รับรู้ธรรมชาติได้ง่ายปัจจุบันมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวแชร์มันก็เลยยากที่จะเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติที่แท้จริงเขาให้เพราะวิทยาศาสตร์เข้ามากรอบมาทับมาถมงั้นบ้านเราทีวีนาทีเนี้ยจึงมาจำแนกให้ฟังว่าวันมาฆบูชานะเอาเป็นวันเกิดพระพุทธเจ้าเลยสิ้นเรื่องไปตั้งแต่กะกูชันโทโกนาคบโนกัสสปะแล้วพระโคตมอคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ทีนี้ตั้งแต่เริ่มมาแล้ว
คำสอนก็บอกว่าเดินได้7ก้าวแล้วก็ยกนิ้วแม่มือไม่รู้นิ้วไหนแล้วครับชี้ขึ้นไปบนน่ะไม่รู้ดาวดวงไหนเราเป็นหนึ่งเดียวถ้าต่อนะก็แปลว่าหนึ่งเดียวของจักรวาลนี้ถ้าลุงงอกต่อนะเราเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลนี้เนี่ยเกิดมาปุ๊บเดินได้7ก้าวมีดอกบัวดอกอะไรมารองรับมนุษย์โลกนี่รับได้ไหมเนี่ยก็พอรับไม่ได้7,000กว่าล้านคน7,900ล้านคนรับไม่ได้มันจึงมีลุงหมอมาหลับตาเล่าให้ฟังในขณะนี้เอาเดี๋ยวเชื่อนะทีนี้เอาไม่เชื่อลุงหมอแล้วโง่นะให้รู้ไว้ลุงหมอเล่าให้ฟังถ้าหากว่ารับได้ก็รับไปถ้าใช่ไม่ใช่เฉยเฉยหนึ่งปัญหาที่พูดถึงกันเนี่ยใช่ไหมมันมีอยู่3ทัศนะมนุษย์ในโลกใบนี้หนึ่งเห็นด้วยคือใช่ใช่ก็ชอบเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยคือไม่ใช่ก็คือไม่ชอบไม่ชอบคือไม่เชื่ออันเดียวกันนั่นแหละชอบกับเชื่ออันเดียวกันนั่นแหละลุงหงก็บอกว่าห้ามเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอาสิงานนี้ออกทางไหนชอบก็โง่ไม่ชอบก็โง่เนี่ยจะออกทางไหนอ่ะก็เพราะมันไม่มีทางออกกันลุงหงจะมาหลับตาเล่าให้ฟังตรงเนี้ยเอาล่ะถอยแล้วอีกทีนึงในเรื่องราวของการประสูติของเจ้าสิทธัตถะเนี่ยนะพระราชบิดาพระเจ้าจุฑโฒธนะกับพระนางสิริมหามายาอยู่กินหลับนอนกันแบบทวินวันมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่อิทัปปัจจยตาทวินวันในลักษณะเป็นภาวะของอิทัปปัจจยตา26 27 28ปีไม่เคยที่จะคิดจะมีพระราชบุตรพระราชธิดาเลยวันหนึ่งพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินก็คือฝันว่าช้างนั่นคือคำสอนนะลุงหมอไม่เกี่ยวนะจำเขามาเหมือนกันแหละถ้าผิดก็คือต้นเรื่องมันผิดถ้าถูกลุงหมอกำลังพูดถึงต้นเรื่องที่มันถูกมันถ้ามันถูกฝันทรงพระสุบินมีช้างเดินรอบพระวรกายทำไมจึงมีคำว่าเวียนเทียนวันเนี้ยเดินรอบโบสถ์3รอบเลยทำนองเดียวกันไหมทีนี้เดินก็ไปปื้อรอบที่1ผ่านไปจะทูบจุดทูบจุดเทียนก็เชิญนะอย่าให้มันหยดใส่กันมันร้อนนะเทียนน่ะใช่ป่ะมันร้อนนะเทียนน่ะผมรู้นะเนี่ยเวลาเนี้ยไอ้คนที่เดินรอบโบสถ์เวียนเทียนเนี่ยไอ้มือถือเสียบหูฟังโอ้ฟังคนเดียวสบายเลยไม่รบกวนใครเลยล่ะเนี่ยมือถือมือถอยมันดีตรงนี้นะเอาล่ะผมก็พยายามเดาว่าเขาฟังลุงหงอกอยู่ตั้ง20,000กว่าชีวิตนอกนั้นก็ทลายแล้วก็นัดหมายกันเรียบร้อยแล้ววันนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเป็นเรื่องสติสมาธินะโดยการบรรยายหลับตาเล่าให้ฟังแต่ต้นรายการด้วยยังไม่ลืมตาเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่เจ้าชายยุทธะมีการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระนันดาพระราชวานดาโดยการฝันช้างก็พลังงานของช้างจะบอกว่าวิญญาณช้างก็ว่าได้วิญญาณคือพลังงานนะอย่าลืมช้างตัวไหนที่ว่าเนี่ยมันช้างตัวไหนที่ว่าเนี่ยถ้าถามลุงหงอกก็ต้องถอยหลังพระเวสสันดรไปถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ลูกพระมหากษัตริย์อีกแหละในยุคสมัยนั้นน่ะเห็นไหมฮะเสียสละทุกอย่างนั่นคือบำเพ็ญตนเป็นพระมหาโพธิสัตว์ให้ทานหมด
ข้าวของเงินทองให้ทานหมดช้างเผือกประจำเมืองเนี่ยเป็นช้างมงคลนะเหยียบนาไหนฝนจะต้องตกตลอดช้างเผือกเนี่ยย้ำช้างเผือกเนี่ยมันมีจริงไหมทุกวันเนี่ยช้างเผือกเนี่ยถ้ามีจริงมันไปขังไว้ทำไมล่ะเอาไปเดินนั่นมันกลางทุ่งนาเนี่ยฝนมันจะได้ตกทั่วทุ่งนาให้มันหมดเอาไปขังไว้ทำไมฮะมันจะมีประโยชน์อะไรจะรู้นะถ้ามันมีจริงพัดถอยฉลาดน้อยอยู่ได้ยิ่งบ้านเมืองมันแห้งแล้งมันมากมายกายกองอย่างเงี้ยมันจะเรียกว่าช้างมงคลไปทำแมวทำไมทั้งนั้นอ่ะก็มีในคำสอนกันเยอะแยะมากมายกายกองจะผูกไว้ทำไมห้วยเอาไปช้างเผือกที่ไหนก็ตามออกมาจากที่ผูกไปเดินทุ่งนาให้ฝนมันตกทั่วทั้งเมืองเอาล่ะกำลังพูดถึงช้างทรงพระสุบินเห็นไหมครับเดินรอบพระกรกาแล้วก็เจ๊กเข้าเสียข้างอ่ะตื่นเช้าก็มาบอกกับผู้เป็นที่สามีฟังทูอินวันกันมาตั้ง25 26 27 28ปีไม่เห็นจะมีปฏิกิริยาอะไรเลยแพ้เอาความฝันไปทูลไปบอกสามีกันละง่ายดีบอกผัวละกันง่ายดีสามีก็ดีใจสิครับว้ายโอ้ยลุยมาตั้ง20กว่าปีไม่เห็นจะมีทายาทเลยว้ายก็ตีคล้องร้องกล่าวตีคล้องร้องกล่าวกับบรรดาโหนจะเป็นโหนอะไรก็แล้วแต่จะมาทำไมทักนี่จะว่าเป็นยังไงพวกโหนเอาใจก็มีนะครับพวกเชื่อโหนเชื่อหมอดูระวังตายทุกวันนี้ดูตายไม่ดีหรอกรับรองตายไม่ดีเรื่องคำที่เรื่องเราเรื่องเราลุงออกเล่าต่อเล่าให้ฟังต่อหลับตาเล่าด้วยก็เรียกโหนมาในพระราชวังอ้าวมาทำไมนักจะได้จะเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะได้มีทายาทเกิดขึ้นมาแล้วจ้าถ้ายุคสมัยนี้ก็สแกนดูถ่ายเอ็กซเรย์ดูสแกนดูยิ่งหรือชายดิเนี่ยยุคสมัยนี้ยุคสมัยโน้นมีที่ไหนเครื่องสแกนก็ตามเกิดตามมีวะว่าแล้วพอเวลาถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน3ประสูติอยู่ในท่ามกลางของป่าเห็นไหมประสูติกลางป่าเดิน7-9แล้วก็ชี้นิ้วฉันเป็นหนึ่งชี้ขึ้นไปรู้เจออะไรน่าจะเจอศูนย์กลางจักรวาลประมาณนั้นในจักรวาลนี้ข้าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในจักรวาลประจำจักรวาลไม่ใช่ประจำโลกนะประจำจักรวาลประจำโลกคือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าอยู่ในจักรวาลนู่นประจำจักรวาลนู่นพระพุทธเจ้าอ่ะโอเคนะโลกนี่พระอรหันต์ณวันนั้นก็คือ1,250พระองค์ก็วันมาฆบูชานี่แหละเห็นไหมดูสิพอเวลาลุงหลับตาเล่าให้ฟังมันโยงใหญ่กันสารพัดโยงใหญ่นะวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาด้วยเอากำลังสิโอเคไหมกลับมาถึง point of view เลยพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ถามว่ามีจริงหรือใครจะเป็นคนตอบพอเชื่อกันมาตลอดความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ใคร